ขาวดำพึ่งมาเนาะค่ะเอากราบนมัสการกับปู่มาเจริญพรดีผมพอพารวยก็ดีเปิดกับก็ดีครับผมนมัสการครับปู่เป็นจังไหนเนาะปู่อันวดที่แล้วเขาอยู่ด้วยค่ะ46จ้าเป็นเลขจุดถูกบ่ครับปู่เลขกุมารบ่ปู่กุมารที่ใครนะจ้าต้องออกมาเมื่อวันที่16ออกไอ้46อือคือถึงแล้วเดี๋ยวเขาเอามาเลี้ยงเลยดิออกวันที่17เอาต้นนั่นเลยดิเขาตองวดได้บ่ค่ะอืม17เอาไปแล้วโยมเป็นโยมบ่ค่ะมาเลี้ยงเออก็โยมมาวัดมาว่ามาแต่งผ้าขาวเลี้ยงศาลอย่างอันนี้ล่ะอือก็พอเป็นโหขอบ้านขอเด้อบอกเพิ่นได้กันหลายบ่ปู่เพิ่นก็ว่าเล่นหลายเพิ่นบ่มีคนเล่นหลายดอกจ้าหลวงปู่แห่งชาติก็สิทั้งอื่นตัวเป็นใครหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไอ้ใครแม่นหลายงวดอืมเพราะถ้าไอ้มันออก64หลวงปู่ก็หาย45 46แล้วก็56 65เนาะค่ะ46มาวันนี้ก็ให้เขาเอามาเลี้ยงเลยอันจู่ๆบอกมาเป็นตัวดีเด้อปอจ้าเป็น6 4 1อืมอู๋พี่ไม้เนาะตัวไหนก่อครับปู่6 4 1งวดนี้บ่ปู่วันนี้ลูกปูตัดอันนี้เด้อเดี๋ยวลูกตัดไอ้1416 6446ก็ปล่อยแล้วมันออกมาหันน่ะได้ตัวเก่าว่าซั่นเถาะ641เนาะปูเออ641อันนี้มันคลิปแรกบ่นี่คลิปแรกจ้าเออโอปอก็ไอ้เบิกทรัพย์จ้ามี FC ของไอ้เบิกทรัพย์อยู่น่ะอยู่ต่างประเทศพุ่นน่ะเขาโทรมาหาหลวงพ่อเด้อู้จ้าออกซีอยู่ไอ้อำเภอพี่ไม้ล่ะเขาอยู่บ้านดงใหญ่เขาบอกเออให้พูดให้เรื่องเดียวเขาฟังประจำอยู่ต่างประเทศหรือประเทศเขาเลยล่ะเขาถูกด้วยแหละครับปูครับคือตอนนั้นเขาโทรมามันบ้านนี่หวยบ้านดอกเลยว่าแม่นเพิ่นถือคิวบอกปูมื้อเช้านี่กับวันพาเด้เอารวบปันเลยบ่จ้าจ้าเอาเลยจ้าเอาเลยเนาะจ้าเออให้เขาไปจุดสารปูไปใช้มันได้8 9 8เออแล้วก็โอเคใครจะไปจุดอีกคือเขาวัดพานน่ะเมื่อเช้าเนี่ยโยมไปน่ะจ้าโอเคใครได้ตัวเก้าเนี่ยเลยว่าแต่ว่ามันได้สองตัวมันใหม่มาเพราะสองตัวมันดับเลยจ้าหกหนึ่งหนึ่งหกโอ้บ่แม่นหกหนึ่งหกปูเออหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็เอาหายซะละเมื่อเช้านี้ด้วยเนี่ยเมื่อเช้านี้ละวันพานน่ะย่ำตัวเก้าตัวนี่ปูก็ยังว่าเนี่ยแล้วใหม่มา6แล้วก็1แล้วก็ดับเลยของไอ้ใครนะเมื่อเช้านั้นที่1661น่ะค่ะแล้วของปูวิชัยนั่นมันเป็น8 9 8แล้วพอก็เลยหันว่าเป็น8ไอ้เก้าแล้วหันเบิ่งเด้อบางคนบอกอยู่เป็น8 9 6 8 6 9ไป868ดอกเว้ยพวกจิต868 868พวกกู868 898 868เนาะเออนั่นละแล้วก็ตัดเอาปูว่าฝันดีป่ะฝันก็บ่ได้ฝันออกมึงครับบ่ได้ฝันจ้านอนดึกนั้นเบิ่งไปเที่ยวแต่น้ำปูปอก็เบิกทรัพย์อยู่ประจำเนาะใจพูดเลย
ธรรมดาเป็นแนวทางเนาะคุณโยมจ้าเห็นปูต่างไปหลายแนวแล้วเนาะอยู่วัดก็ได้เออใช้ไปหลายอย่างแล้วล่ะค่ะได้ยังแม่ค่ะปูขาดเหลือยังบ่ค่ะทั้งวัดบ่ว่ามันขาดมันขาดหลายยื่นแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปไปจ้าถมดินแล้วเราบ่ปูบ่โอ้เสียดายเนาะคันแม่นอยู่ใกล้จ้ามาเอาหลังเบิกทราบเด้งวดก้อนนั่นน่ะอีหยังยองไม้นั่นน่ะดวงพระรวยอีหยังนิ้วพระรวยอีหยังน่ะจ้าชิมงานของไอ้เบิกทราบกับโอปอนนั่นละโอ้ครับผมขอโทษมาได้ที่หาที่หกข่าวหกนั่นละครับคันแม่นเพื่อก็ได้สร้างวัดต่อเนาะปูเนาะอยู่ทั้งปูทั้งพี่ไม้เนาะค่ะเนาะคันแม่น FC จะไปทําบุญเอานั่นแต่ว่ามีช่วงเวลาบ่ได้เอาหยังสร้างเนาะโยมเอ้ยอันใดปูหูดีตาดีเออเฮาก็อาศัยพึ่งเพิ่นซั่นบักหูดีทิพย์ตาทิพย์ไปจ้าค่ะแม่น FC จะไปทําบุญน้ําอยู่วัดก็ได้น้องปูได้อยู่เนาะจ้าโยมจะว่าเรียกใครๆน่ะมันต้องงวดติดกันน่ะเออ2เทื่อ247ก็มันเข้ากันกับตัวนี้มันเข้ากันตัวเก่าเป๊ะเลยดิค่ะทูบบ่แม่นซื้อมาผงเดียวกันนี่ทูบที่แกออกจากทูบแม่ว่านั่นแม่จ้าแปลกอยู่ไอ้ตุ๊กก้อนก็จัดหลายๆเลยล่ะไอ้16ก็ไป146114114แล้ว6446มันก็ออกไปข้างหันเนาะมีคนหมักเนาะค่ะท่านละโยมครับเป็นแนวทางนะครับปู่เนาะเป็นแนวทางอบอครับปู่มักตัวใดพิเศษค่ะมัก16กับ14ว่าโยมจัดไว้2อย่างนี่แหละแต่ว่ากลับไว้อยู่ดอกไอ้ลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะ16กับ14บ่ปู่ก็พอกระกับไปเบิดละกลัวย่านั้นได้อกหักกลับไปพอบเนาะ1441เออกันไว้พอบบนล่างเนาะปูเออกะงวดนี้ปูกะอวยพรให้ FC นะค่ะเอ้าขอเจริญพรเด้อ FC เบิ่งเป็นความบันเทิงเป็นแนวทางค่ะวันนี้ถ้ามันเข้าคืองวดวงหันก็ขอให้มีโชคมีลาภน้ำกันค่ะถ้าผิดก็จะว่ากันเด้อเป็นแนวทางค่ะขอเจริญพรสาธุครับปู่ครับค่ะคันแม่นก็เป็นแนวทางนะครับของปู่พี่ไม้นะครับผมหรือว่าพระจันทร์เรานะครับผมวัดตะเคาะนะฮะงวดที่แล้วก็4664นะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมกับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ